เมื่อเวลา 14 นาฬิกาของวันที่ 30 พฤษภาคมนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมุทรสาครค่ะร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยพ.ร.บ.นะคะแล้วก็รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2566 ณ บริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมืองจำกัดสมุทรสาครค่ะโดยมีนายณรงค์รักร้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานพร้อมด้วยดร.สุนทรวัฒนาพรรองประธานบริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมืองจำกัดและส่วนราชการอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการนางอรุโนไทยทองพรมนะคะผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดสมุทรสาครในนามผู้จัดโครงการชี้แจงว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยพ.ร.บ.และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2566เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยรถภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดทำประกันภัยสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะคะอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นพบว่ารถส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทำประกันภัยพ.ร.บ.และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบที่รุนแรงรวมถึงผู้ใช้รถไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งวันนี้ก็มีการจัดทำกิจกรรมรณรงค์ค่ะโดยแบ่งเป็น2กิจกรรมกิจกรรมแรกเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันภัยกับกลุ่มพนักงานของบริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมืองจำกัดจำนวน100คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะคะและกิจกรรมที่2ค่ะการปล่อยขบวนรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งได้รับการสนับสนุนหมวกนิรภัยจากบริษัท AIA จำกัดและบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมในวันนี้ทางด้านนายณรงค์รักร้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยพ.ร.บ.ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงของจังหวัดสมุทรสาครโดยทุกหน่วยงานในการต้องบูรณาการทำงานในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนและสิทธิสวัสดิการของประชาชนซึ่งผลสำเร็จที่ได้นะคะจะนำไปสู่จำนวนอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้บาดเจ็บและก็จำนวนผู้เสียชีวิตของจังหวัดสมุทรสาครลดลงหรือไม่เกิดอุบัติเหตุเลยในอนาคตค่ะ